พบกับจิตจา DIY ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนนี่นะคะมาทำโมบายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะโมบายดอกไม้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะซึ่งมีวิธีทำที่ไม่ยากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาดูอุปกรณ์กันนะคะสำหรับอุปกรณ์ก็มีเข็มได้กรรไกรลูกปัดเลื่อมดอกไม้กระดิ่งแล้วก็เป็นหลอดสามเหลี่ยมที่เราพับไว้นะคะก็จะใช้หลอดสามเหลี่ยมทั้งหมด84ชิ้นนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกนั้นเราต้องมีหลอดนะคะเราพับเป็นสามเหลี่ยมไว้6สีนะคะ6สีเลยนะคะนะคะสีละ7ชิ้นนะคะสีละ7ชิ้นนั่นเองเพื่อที่จะเอามาเย็บเป็นดอกไม้ก่อนอันดับแรกนะคะค่ะขั้นตอนแรกเราจะเย็บให้1ดอกนี้มีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะก็เย็บฝั่งสีเหลืองเข้าไปก่อนเราจะเย็บด้านไหนก็ได้นะคะเย็บให้เขาเป็น6สีเสร็จแล้วได้2ชิ้นแบบนี้มัดติดกันเลยได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้เสร็จเราก็เลือกเอาตามสีที่เราชอบเลยนะคะเย็บให้ครบ6สีไปเลยเมื่อได้ครบ6สีแล้วก็เย็บให้ติดกันเอาให้แน่นนะคะเอาให้แน่นเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะแทงเข็มขึ้นไปเราก็จะใช้เลื่อมดอกไม้ก่อนที่เราจะแทงเข็มขึ้นไปใส่ลูกปัดอันใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแบบนี้เสร็จเราจะเย็บให้เป็นสีเป็นสีนะคะเพื่อจะเป็นดอกไม้เย็บต่อแบบนี้เลยนะคะเย็บต่อแบบนี้เลยเดี๋ยวเย็บไปเรื่อยๆจนครบนะคะเมื่อได้ครบทั้ง6สีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ดอกนะคะจะใส่ดอกขึ้นไปแทงเข็มเข้าไปค่ะตรงมุมด้านบนเลยจะใส่เป็นสีนะคะเป็นสีของแต่ละดอกไปเลยนะคะนะคะแบบนี้นะคะเป็นสีของแต่ละดอกไปเลยเย็บข้างบนให้ครบทั้ง6ดอกเสร็จแล้วก็จะเต็มเสร็จแล้วก็จะเต็มพอดีก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะได้แบบนี้เสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาแทงเข็มทำสีต่อไปได้เลยนะคะทุกคน
ทำสีต่อไปได้เลยแล้วก็ประดับเป็นเลื่อมดอกไม้หรือใครไม่มีเลื่อมดอกไม้ด้วยก็ประดับเป็นลูกปัดเฉยๆก็ได้นะคะอันนี้นะคะเย็บให้ติดก่อนเนาะนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้จิตมีลูกปัดตรงกลางด้วยนะจิตก็จะใส่ลูกปัดตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะจะเป็นลูกปัดตัวเล็กๆนะคะอันเล็กๆเสร็จแล้วแทงเข็มไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมาเย็บเป็นสีเหลืองต่อเลยค่ะนะคะก็จะเย็บต่อแล้วก็กลับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะนะคะเย็บให้ครบทุกสีโดยรอบเลยนะคะเย็บให้ครบทุกสีโดยรอบเลยเสร็จแล้วเมื่อเราเย็บได้ครบ6สีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนดอกไม้เหมือนกลีบดอกไม้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำให้เหมือนกันนะคะทั้ง2ชิ้นแบบนี้เลยนะทั้ง2ชิ้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเชือกเส้นใดที่เราเก็บไว้เนี่ยเราก็จะนำมาเย็บให้ติดกันนะคะนำมาเย็บให้ติดกันเลยเย็บติดกันแบบนี้เลยนะคะได้เสร็จแทงเข็มไปเรื่อยๆเลยค่ะแทงเข็มไปที่ชิ้นงานเรื่อยๆเลยนี่นะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเชือกตรงนี้จิตก็จะร้อยเป็นที่แขวนต่อไปแล้วก็จะร้อยกระดิ่งลูกปัดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็พับนะคะหลอดให้เป็น3แฉกแล้วก็หักมุมแบบนี้นะคะก็จะได้เหมือนดอกจิกแบบนี้เลยนะคะร้อยใส่ได้นะคะแล้วเราก็จะเอามาเย็บจนเป็นตัวกระดิ่งลูกปัดนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้เป็นโมบายดอกไม้สำหรับแขวนประดับแบบนี้แล้วค่ะ